ดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกท่านละครับแล้วก็แฟนๆของน้องกิฟต์เจลดี้นะครับทริปนี้เป็นทริปพิเศษของอันลัวไทยแลนด์ครับเรามีแขกรับเชิญคือน้องกิฟต์เจลดี้ฟิชชิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนเขาแหลมครับฝนฟ้าอากาศปิดทั้งวันครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับท้องฟ้ามืดฝนตกไปปล่อยพาน้องกิฟต์มาออกเขื่อนครั้งนี้เดี๋ยวเราพาน้องกิฟต์ไปตักฝนเล่น เรามาลุ้นดีกว่าว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดได้ปลากันสักกี่ตัวพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะสายครับไปแล้วไปแล้วค่ะครับช่อนกบ 4.5 เซนครับอันนี้ตัวสวยเลยใส่จะต้องสั่งเบยWe'll be right back.
จบลงแล้วนะคะสำหรับทริปตกปลาที่เขื่อนเขาแหลมนะคะวันนี้ก็สนุกสนานมากนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันเลยนะคะก็แต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังได้ปลาคนละตัว2ตัวเนาะน้องกิ๊บก็ฝากทริปนี้นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้เนี่ยไว้ติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณนะนะทุกท่านนะคะที่ติดตาม G Lady Fishing นะคะแล้วเจอกันทริปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย